ข่าวมาฝากกันเพียบเลยนะครับแน่นๆเลยข่าววันนี้นะครับข่าวแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวคราวความคืบหน้าของนักร้องหนุ่มเสียงดีที่สาวๆหลายคนแบบพอฟังเพลงเขาก็โอ้ยเคลิ้มนะครับคุณตู่ภพธรเสียงนุ่มมากใช่แล้วนะครับตอนนี้ก็แววมาว่าจะแต่งงานตอนปลายปีเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วครับเป็นนักร้องอีกหนึ่งคนนะครับที่มีคุณภาพมากแล้วก็ล้นแล่นอยู่ในวงการเพลงมาถึง9ปีเลยทีเดียวครับสำหรับตู่ภพธรตอนนี้ก็พร้อมที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตพร้อมทั้งทุ่มเทนะครับแล้วก็ตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ออกมาดีที่สุดครับส่วนเรื่องของงานแต่งงานนะครับกับว่าที่เจ้าสาวนุชนันนะครับแฟนสาวนอกวงการเนี่ยที่แพลนจะลั่นระฆังวิวาห์12ธันวาคมนี้ที่โพทาลัยเลเชอร์พาร์คนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเตรียมงานไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรครับงานแต่งใช่ไหมครับก็คืบหน้าไปเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็ตามระยะเวลาของมันครับยังเชื่อว่ายังมีเวลาอีกหลายเดือนเนาะพักเบรกไปก่อนไหมครับเพื่อตุ้มได้ไหมครับไม่ครับไม่ครับก็คือเราเป็นคนออกเป็นคนช่วยออกไอเดียอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็คือเขาจะเป็นแบบเป็นตัวหลักๆในการติดต่อแล้วเราก็มาให้เราดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ขอแต่งหรือยังคะยังครับยังเลยเล็งๆไว้ว่าจะให้เขาแบบตายใจก่อนนะครับว่าแบบเฮ้ยสงสัยจะไม่มีมาขออะไรอย่างนั้นแล้วมาแหวนมาเลยแล้วก็ค่อยต้องทำให้ยังไงก็ได้ให้รู้ไม่ทันนะครับผมว่ามันจะไม่สนุกเนาะตู่ภพธรไลฟ์ครั้งแรกมีได้แค่ครั้งเดียวใกล้มากแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มซักซ้อมกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็ยังคงมีการประชุมอยู่เรื่อยๆนะครับเกสก็มีลิสต์เอาไว้แล้วแต่ยังบอกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เลิกรับงานแล้วงานที่มีอยู่ก็คือยังคงต้องทำอยู่แต่ว่าเหลือเวลานอกจากนั้นก็คือเริ่มซ้อมเริ่มอะไรเงี้ยครับพยายามจะคิดอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ซ้อนกันไปเรื่อยๆอยากให้คนดูรู้สึกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นตลอดโชว์ครับตื่นเต้นครับนี่ก็คือแบบคุณแม่ก็จะบินมาจากอเมริกามาดูก็ดีใจมากๆครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนเขาฝันว่าอยากจะมีเนาะมันก็ไม่เร็วนะผมร้องเพลงมาประมาณ9ปีแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเริ่มจำหน่ายบัตรแล้วคนเขาอยากจะดูกันขนาดไหนแล้วก็ในคอนเสิร์ตคนเขาจะตื่นเต้นกับมันขนาดไหนแต่ตอนพี่ตู่ทุ่มเทกับคอนเสิร์ตจนแบบว่าแฟนงอนอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่จริงอ๋อยังครับผมว่าเขาน่าจะเข้าใจครับเพราะว่าผมบอกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะสำคัญระดับหนึ่งเลยในชีวิตของผมนะครับนี่นะครับเป็นนักร้องหนึ่งคนที่เวลาที่เขาร้องเพลงเนี่ยโอ้โหความหล่อเพิ่มขึ้นอีก 90% เลยอะใช่เสียงหล่อด้วยแล้วก็เชื่อว่าในงานนี้คงจะโรแมนติกมากนี่กำลังลุ้นว่าจะมีเพลงพิเศษหรือเปล่าน่าจะมีเนาะนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าก็ใกล้จะคอนเสิร์ตแล้วแล้วก็ปลายปีก็จะแต่งงานคงจะแบบว่ามีโมเมนต์หวานๆน่ารักๆมาฝากกันแน่นอนนะเพลงพิเศษที่แต่งให้คุณแฟนอะไรแบบนี้